she like got me. Hit boy on the beat, so bitch, you gotta go berserk. ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิออนนี่ชาแนลตะโกนทำไมเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นช่องอื่นเขาแบบเวลคัมแบบนี้กันแล้วก็แบบลองดูซิมันยังไงมันก็ตลกดีเนาะไหนรีวิว EP 2กำเนิดขึ้นแล้วคือตอนแรก EP 1เรารีวิวมัลกอรีไปใช่ป่ะก็คือเราก็จะพยายามสรรหาเครื่องดื่มอื่นๆที่แบบของนำเข้าของเกาหลีแต่ส่วนใหญ่จะเน้นของเกาหลีเนาะน่าจะถนัดแนวนั้นมากกว่าทีนี้เราก็หลังจากมัลกอรีรีวิวผ่านไปแล้ว EP 1เดี๋ยวเพิ่มลิงก์ไว้ให้ข้างบนข้างล่างเดี๋ยวเราไปดูกันในช่องทีนี้มา EP 2เราก็ไปสรรหาเบียร์ซึ่งเป็นเบียร์เกาหลีนี่ถ้าจะเห็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาปกติเบียร์เกาหลีอ่ะเขาชอบมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเบียร์พื้นเมืองป่ะเบียร์พื้นเมืองตามแบบจังหวัดต่างๆเขาก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรไม่ใช่พื้นเมืองเขาเรียกอะไรเบียร์ท้องถิ่นจะเป็นเบียร์ท้องถิ่นจังหวัดต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราก็หยิบยกโอ้โหใช้คำว่าหยิบยกดูเป็นทางการไหมเราก็เลยไปหาเบียร์ท้องถิ่นซึ่งเราก็ไปหาเบียร์จากเชจูเชจูก็คือเกาะเชจูซึ่งเกาะเชจูก็จะเขาจะนิยมปลูกส้มซีตัสอะไรอย่างนี้เบียร์มันก็จะมีเป็นส่วนผสมของส้มซีตัสซึ่งเขาก็นิยมปลูกกันที่เกาะนั้นเราก็ซื้อมาจากร้านเดิมนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเป็นร้านจิรุบังมาร์เก็ตนะคะอันนี้เป็นเชจูเบียร์อันนี้ฉลากเขียวเชจูเบียร์เพลลองแอลอันนี้มีแอลกอฮอล์อยู่ที่ 5.5% มาลองชิมดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนี่ก็ซื้อมา2ขวดอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์ 5.5% ใช่ปะเดี๋ยวดูผลขวดหนึ่งก็แล้วแต่ร้านค่ะว่าเขาจะขายเท่าไหร่นำเข้ามาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ร้านเขาจะบวกไปอันนี้เราซื้อมาขวดละ135 บาทซึ่งแพงไหมเราก็ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่ามันก็อยู่ประมาณ120 ถึง 140 150ประมาณเนี้ยเราก็เลยซื้อมา2ขวดเดี๋ยวขออนุญาตแกะขวดก่อนนี่อันนี้เป็นฉลากสีฟ้าฉลากสีฟ้าแอลกอฮอล์อยู่ที่ 5.3 ฉลากสีเขียวแอลกอฮอล์อยู่ที่ 5.5ซึ่งมันก็ต่างกันอยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ฉลากสีฟ้าจะเป็นเชจูตรงนี้เขาจะเห็นว่าเชจูวิทแอลซึ่งเป็นความต่างหรอคิดว่าน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อันนี้เป็นเชจูข้างล่างเขียนว่าเชจูเพลลองแอลแต่ว่าอันนี้เราแช่เย็นไว้แล้วเว้ยแต่นี้เรายังไม่ได้แช่เย็นแต่จะบอกว่ามันมี2สีแบบนี้เปิดแล้วชิมดีกว่าฮาร์ดคอร์แล้วกันขอยกกระดกไม่คุณแล้วว่ามันดีเลยแหละอีกทีมันเป็นคราฟต์เบียร์นะนั่นเนี่ยภาษาเกาหลีหมดเลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบมีกลิ่นส้มๆอ่ะมันน่าจะเป็นแบบมีผลไม้มันจะสัมผัสแรกคือมันจะมีความแบบซ่าแต่ไม่ได้ซ่าแบบเหมือนมัลกอรีที่เคยรีวิวไป EP แรกมันจะเป็นเบียร์แหละแต่เป็นคราฟต์เบียร์แบบแรงอ่ะปกติมันรู้สึกว่าแรงอ่ะน่าจะเมาง่ายเลยแหละมันขึ้นเลยอ่ะเบียร์แบบเนี้ยคิดว่ามันก็เยอะอยู่ไม่เพลินเท่าไหร่น่าจะเอาเรื่องอยู่พอกินแล้วมันรู้สึกขมๆที่ปลายลิ้นด้วยแรงแล้วว่ามันแรงในระดับหนึ่งเท่าที่เราเคยกินมานะแต่อันนี้เรายังไม่ได้แช่เย็นเรายังไม่ลองชิมแล้วกันแต่คิดว่าไม่ต่างกันมากน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันสำหรับวันนี้กินขวดนี้เราว่าก็น่าจะแบบหลับสบายแล้วหลับตึงๆแต่ให้เรากินบ่อยเรากินไม่ได้อะจริงประมาณนี้เพื่อนๆลองไปหาชิมดูแล้วกันเนาะ
ประมาณ120-150 บาทแล้วว่าโอเคถ้าแบบอยากลองเบียร์ท้องถิ่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยลองดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวสำหรับไหนรีวิว EP หน้าเราจะเอาเครื่องดื่มอะไรมารีวิวกันรอติดตามDriver, supermodels next to me, I ain't even excited. Oriental features, man, she looking so excited.